สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำพุทธมนต์หรือว่าน้ำมนต์นะคะฟังไม่ผิดเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลายท่านเนี่ยจะทราบว่าขันธ์สมาธิอันนี้จะช่วยในเรื่องของการเข้ามาฝึกในเรื่องของสมาธิช่วยให้เราผ่อนคลายเข้ามาช่วยกระตุ้นฐานลมจักระต่างๆทำให้กายสงบจิตสงบนะคะนอกจากตรงนั้นแล้วนะคะขันธ์สมาธิยังมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่หลายท่านอาจจะรู้แล้วนะคะก็คือสามารถทำน้ำมนต์น้ำพุทธมนต์ได้ด้วยนะคะฟังดูน่าสนใจเลยใช่ไหมคะโอเคต้องบอกเลยนะคะว่าขันธ์สมาธิเนี่ยหลายๆใบเกือบทุกใบเลยนะคะโดยเฉพาะที่ของร้านนะคะจะมีมนตราหรืออักขระธรรมบรรจุอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านในบ้างล่ะด้านนอกหรือว่าด้านใต้นะคะก็จะมีอักขระธรรมอยู่บริเวณในขันนะคะเขาบอกว่าขันสมาธิเนี่ยเมื่อเราทำการวนขันหนึ่งรอบนะคะวนขันนะคะความเล่นลับของการวนขันนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราเวียนขันด้วยคิดวนเวียนขวานะคะเปรียบเหมือนการทักษิณาวัตรเปรียบเหมือนการที่เราได้สวดมนตรา1จบ1รอบของการเวียนขันนี่คือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งความเล็ดลับอย่างหนึ่งของบรรพชนนะคะทีนี้การทำน้ำพุทธมนต์นะคะเรามาร่วมผสมผสานกันได้อย่างไรนะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าในบรรดาของธาตุที่เรารู้จักเป็นธาตุพื้นฐานที่อยู่ในกายของเรานะคะที่หลายๆท่านก็จะรู้ว่ามีอะไรบ้างล่ะดินน้ำไฟลมอากาศเขาบอกว่าธาตุที่สามารถเข้าร่วมกับสัพพวัตถุหรือว่าเข้าร่วมกับธาตุอื่นๆได้ดีที่สุดเลยก็คือธาตุน้ำนะคะเพราะธาตุน้ำจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปไปตามวัตถุธาตุนั้นๆได้ดีไม่ว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในขันจะเข้าไปอยู่ในกระบอกน้ำหรือจะเข้าไปอยู่ในที่ใดก็ตามแต่น้ำสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้ดีที่สุดดังนั้นแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยเมื่อเรามาบรรจุกับขันที่มีมนตราแล้วทำการเวียนทักษิณาวัตรเปรียบเหมือนการได้น้อมสักการะบูชาเปรียบเหมือนการที่เราได้สวดมนต์เขาจะปรับเปลี่ยนแปลสภาพจากน้ำที่มีโมเลกุลพื้นฐานทั่วไปจะทำให้โมเลกุลของน้ำถูกจัดเรียงใหม่อันนี้ต้องบอกเลยนะเป็นศาสตร์ของวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะน้ำจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นโมเลกุลเรียงลำดับใหม่นะคะจากน้ำธรรมดาก็แปลสภาพให้มันเป็นน้ำมนต์น้ำอันศักดิ์สิทธิ์นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตวิธีการทำน้ำมนต์นะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยนะคะเมื่อเราได้ภาชนะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีมนต์ขลังที่มีมนต์เสน่ห์แล้วเราสามารถนำน้ำเข้ามาใส่ได้เลยนะคะแนะนำเป็นน้ำดื่มนะคะเพราะว่าเราจะทำน้ำมนต์ที่สามารถเอาไว้ใช้ประพรมแล้วก็ดื่มกินได้นะคะเราก็ใส่น้ำลงไปใส่ตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะในการผสมผสานระหว่างธาตุน้ำกับคลื่นพลังงานเสียงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางให้ถนัดนิดนึงนะคะโอเคนี่นะคะขันใบนี้นะคะเป็นขันที่ลูกค้าได้จองไว้แล้วนะคะก็ขออนุญาตมาสาธิตก่อนนะคะแต่ขันที่มาใหม่รอบนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยลงให้นะคะโอเคเริ่มเลยนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราบอกนะคะว่าการทำน้ำมนต์การทำน้ำให้มันให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะต้องวนขันนะคะรอบขันเนี่ยไปในทิศทางเหมือนเราเวียนขวาเหมือนเราทำการ เดินทักษิณาวัตรนะคะสวดมนต์รอบนะคะถ้าได้ดูใกล้ๆนะคะน้ำจะมีความกระเพื่อมด้วยโมเลกุลของน้ำเป็นโมเลกุลทั่วไปแต่เมื่อเราได้บรรจุน้ำแล้วเกิดการสั่นสะเทือนของพลังงานที่เราบอกไปว่าน้ำจะแปรเปลี่ยนสภาพได้กับทุกๆอย่างไม่ว่าจะแม้กระทั่งคลื่นพลังงานเล็กๆโมเลกุลเล็กๆของเสียงที่เข้าไปกระทบกับน้ำนะคะก็จะทำให้น้ำเนี่ยแปรเปลี่ยนแปลสภาพนะคะรว
มกับการที่เรานะคะนำไม้ตีเนี่ยเข้ามาวนเวียนรอบขันนะคะเหมือนเราได้สวดมนตราหนึ่งรอบเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนตรากี่จบล่ะถ้าในนี้มีมนตราที่ถูกสลักไว้นะคะร้อยจบพันจบก็ถูกเหมือนเราได้ทำการสวดมนตรานั้นๆนะคะแล้วมนตราที่อยู่ในขันนี้นะคะเป็นมนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะเป็นมนหกพยางของพระอโรติเกศวรที่ชาวทิเบตหรือว่าชาววัชรยานนะคะให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะเขาบอกเลยว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดมาจนแบบสามารถพูดออกมาได้เด็กทุกคนจะต้องฝึกท่องมนตรานี้นะคะจากน้ำนะคะที่เป็นน้ำทั่วไปเมื่อเราผ่านกระบวนการสวดมนต์นะคะเวียนรอบนะคะสวดมนตรานะคะสวดมนตราก็เหมือนกับการที่เราได้เวียนขันร้องเพลงนี้รอบนะคะสภาพน้ำนะคะก็จะถูกปรับเปลี่ยนโมเลกุลนะคะที่เราบอกว่าเป็นขันร้องเพลงนะคะเราจะได้ยินสำเนียงเสียงภาษาขับร้องของขันร่วมกับสายน้ำถ้าเราได้แบบมาใกล้ๆเราจะรู้เลยว่าน้ำจะมีการกระเซ็นออกจิมบังเอิญว่าอาจจะไม่ได้ทำแรงมากนะคะน้ำจะแบบว่ากระเด็นออกมานะคะมันจะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะคะมันมีมนต์เสน่ห์นะคะแล้วมันก็มีคุณค่านะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะนี่เลยนะคะจากน้ำที่ทั่วไปนะคะที่เราเติมไปก็กลายเป็นน้ำมนต์น้ำอันศักดิ์สิทธิ์น้ำที่มีพลังงานนะคะน้ำที่ผ่านกระบวนการใส่มนตราสวดมนต์ไว้นะคะนะคะนี่เป็นน้ำพุทธมนต์นะคะเราสามารถนำมาทำได้ทุกๆวันนะคะเอาไว้ใช้อาบนะคะเอาไว้ใช้ประพรมก็ได้ด้วยนะคะค่ะก็หลายๆท่านนะคะก็มีขันสมาธิแล้วก็ลองทำดูนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะนอกจากการฝึกสมาธิแล้วเราก็สามารถทำน้ำมนต์เอาไว้ใช้ชำระล้างร่างกายได้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสเรื่องราวอะไรที่มีประโยชน์หรือว่ามีสาระนะคะเดี๋ยวเราก็จะพยายามเข้ามาอัดคลิปเพิ่มเติมนะคะให้หลายๆท่านนะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากได้ขันสมาธิก็เดี๋ยวติดตามดูในเพจได้เลยนะคะรอบนี้จะมีขันฟูลมูนนะคะเป็นขันสมาธิที่เรียกว่าเป็นขันสมาธิที่ the best อันหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคนที่เล่นขันสมาธินะคะพลาดไม่ได้นะคะก็ติดตามกันในเพจแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ